สวัสดีครับเราจะภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมขั้นช่องโคชูมันในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ผมถ่ายทอดสดอยู่2 ช่องทางช่องทางที่1ทาง Facebook ไลฟ์ช่องทางที่2ช่องทางทาง YouTube เบิ่งกันสดๆ2ช่องทางมื้อนี้สัญญาณดีเพราะว่าสัญญาณขึ้นอยู่หน้าจอผมเป็นสัญญาณสีเขียวในช่วงระหว่างเนี่ยครับการเว้าจาภาษาอีสานผมคิดว่าผมเป็นผู้หนึ่งในจำนวนอาจจะหลายๆคนมีการนำเสนอมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาอีสานในการเว้าการจาในการสื่อสารหลายคนอาจจะฟังออกแน่บ่ออกแน่ในคนภาคอื่นๆแต่ว่าให้รู้ว่าภาษาอีสานเนี่ยคือภาษาอาเซียนประเทศลาวฟังออกพร้อมเพราะฉะนั้นในการสื่อสารในการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาของอีสานเนี่ยก็เลยขออนุญาตว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีโอกาสได้แบ่งปันเหตุข้องอีสานเมื่อนี้ไปพ่อเหตุข้องอีสานมากก็เลยอยากแบ่งปันจักนิดหนึ่งแต่ว่าผู้ที่เบิ่งอยู่ทาง YouTube อาจสิบ่ได้เห็นฟังแต่เสียงเอาแต่ว่าคนที่เบิ่งอยู่ทาง Facebook อ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตแบ่งปันเห็นแล้วอ่อนซ่อนคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่เฮาเนาะผู้ที่อยู่ทางไกลอยากแบ่งปันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพลงประจำรายการของเฮาการก้อนจี้หุ่นหลังทางเขายกมาเว้าเอาตอนเกิดรุ่นบุญกุศลสายบ่ล่างทานบ่ไล่ละสระของผู้ท่านสืบสานน่านมื่อผู้คนถือศีลสานทางท่านเที่ยวทองเพี้ยนแต่งปองทองหล่องสำร่องไว้เมื่อตายแน่นสิทุกอย่างให้ท้ายใจเพิ่นบ่ลำผู้ใหญ่ซอยสู้ซอยซ่ำนำคำลูกหลานการเจ้านั่นคันเห็นเป็นสุขคักบ่ฮู้จักมักคุณคุณท่านก็เลี้ยงดูคนประบานสร้างซ้อมลมป่วยหอดข้าวซอยป่วยไข่ไผหูก็ซอยกันคนอีสานนั่นอารีทวนทีจวบมือนี้ดีให้คักหลายมีรอยยิ้มอารมณ์ดีน้องพี่บ่มีขาบ่มีตีมีแต่สู้ซอยสานเมืองบ้านสืบสานสุขสมแล้วเมืองไหนบ่มีทออีสานน้อบ้านคอยเขาย่องก้าวขามสาวสวยลำหนังห้างใจกายาท้องงามละม่องอยากได้ไปให้อีแม่แย่งมันเด้ของเด็กน้อยน่ายน่ายสอนง่ายพากันลังลายลายเรียนรู้วิทยาเติบในกล้าการก่อพุ่มดีพร้อมไทยพันปวกเว้นไก่นาสงซอยสั่งสอนย่งให้หมู่ป้องเหตุข้องเก่าหยุดยั่งย่งเหยื่อต่อใยพร้อมไทยเท่าเธอทุ่นพุทธศาสตร์ลาบสลอมซอยสั่งเมืองบานสืบสารท่านเอ้ยให้ทุกท่านเที่ยวทองเมืองอีสานใจสะล้านลื่นล่มลุงเรื่องเมืองบานสามสายน้ำเนื่องน้องน้ำท้าโขงชีมูลพานเลี่ยงล่องเดียวลวดไหลไหลเรื่องเลยลวดล่องลองลมของคุณขาวขวงไข่หัวขามขาดแค้นแดนดงดาวดูดีโดดเด่นให้เล่าเป็นพี่น้องเหมือนน่านเนินหนักเนินมากพี่น้องเลยเป็นภาษาอีสานที่ภูมิใจนำเสนอก็ว่าเอาเพลงไปจำรายการของเฮาต่อไปขออนุญาตพอดีมันมีอันนี้อยู่มีเศร้าอยู่ขอเบิ่งเศร้าจาก YouTube แล้วกันเนาะมื้อนี้ขอเปิดทาง YouTube แล้วกันเดี๋ยวใส่เวลานึงนิดเดียวเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยกล้องก็ได้นี่ล่ะบ่มีความพร้อมจริงอยากจะรายการเห็นเขาจัดมีหยังมีหูมีขันเทศได้ก็ดีได้ล่ะแต่ว่าเอาล่ะเขาค่อยเป็นค่อยไปเอาซ้ำนี่ล่ะเพราะว่าอันนั้นมันต้องใช้ต้นทุนที่สูงพอสมควรเขาบ่มีต้นทุนอ่ะเขามีซ้ำนี่ก้าวไปเทเลนิดแต่ว่าให้เบิ่งว่าหัวใจสำคัญคือหยังหัวใจสำคัญคือองค์ความรู้เขาจะมองว่าดูแต่ร่างกายภายนอกดูแต่เสื้อผ้าเพราะว่าที่จริงอ่ะ
คนที่ใส่เสื้อผ้ามันบ่จําเป็นว่าเสื้อผ้ามันแพงมันหยังดอกเฮามาเบิ่งเรื่องขององค์ความรู้ที่พวกเฮามีแบ่งปันกันนี่แหละครับขออนุญาตนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเอา YouTube มาเอาคือบ่มีล่ะเห็นจังได๋อ่ะ YouTube ช่องของฉันเนาะเดี๋ยวผมไป YouTube กันเด้อเดี๋ยวแป๊บมื้อนี้มีเวลาพอสมควรมื้อนี้ตรงกับวันที่12กรกฎาคม2560เวลาประมาณ 3:00 น. คือเก่าห้องนี่ล่ะมันไปจังได๋บุบ่ได้เข้ามาโดนแล้วไอ้ช่อง YouTube กันของเจ้าของนี่ผู้จัดการน้องไส้เป็นผู้เฮ็ดให้คนหาติเอาด่านร้อยก็ได้ด้านร้อยอ่ะได้แล้วมาเบิ่งมานี่เป็นมิวสิกเด้อบัดนี้ที่ผ่านมาเบิ่งตั้งแต่ลืมไปสวัสดีครับตุ๊กตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดไม่ต้องไป
เดี๋ยวสักครู่นึงครับสักครู่นึงพอดีผมตั้งไว้ผมตั้งโหมดผิดผมตั้งโหมดโทรศัพท์ผิดอ่ะจริงๆอ่ะผมตั้งโหมดเครื่องบินไว้แต่ว่าผมไปเปิดAIS Wi-Fi พอเปิด AIS Wi-Fi เนี่ยมันก็เลยมีคนโทรเข้ามาได้จริงอ่ะในช่วงระหว่างถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าคนเบิ่งรายการผมหรือติดตามรายการผมอยู่เนี่ยสิเข้าใจได้ว่าบ่ควรโทรเข้ามาช่วงนี้เนาะพยายามโทรเข้ามาจักสิว่าจังได๋ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายการที่เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิ่งหลายที่สุดขอบคุณเบิ่งอาจสิเบิ่งว่ามื้อนี้มันสิเว้าหยังแน่คันสิเว้าคิดว่าเขาสิเว้าให้เจ้าของเว้าแน่นอนล่ะมื้อนี้เว้าเรื่องบ่แน่ใจว่าเป็นด้านบ้านไผหรือด้านบ้านนนศิลาเรื่องป้ายแดงมื้อนี้เว้าเบิ่งว่าเขาสิเว้าให้เจ้าของบ่เบิ่งว่ามันสิไปทางไหนแก่ใดบ่อะกะแต่ว่าเบิ่งไปธรรมดาชาวบ้านเบิ่งอย่างสงบเด้ออย่ามาแสดงกล้ามดากแล้วกันมันสิบ่ได้เบิ่งอีกทั้ง YouTube ล่ะในระหว่างถ่ายทอดสดทั้ง YouTube ก็มีคนดูแลควบคุมบ่แน่นะต่อไปอาจสิมีห้องทรงมีหยังจัดเรียบร้อยนะต่อไปนี่ยังเฮ็ดงานผู้เดียวอยู่บ่เป็นหยังต่อไปอาจสิมีทีมงานที่ใหญ่กว่านี้อาจสิมีคนเห็นว่าจัดแล้วให้ประโยชน์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านกับผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่นอาจสิว่าเฮ็ดห้องทรงห้องหยังให้ก็ได้อ่ะแต่ว่าเฮ็ดก็บ่ดีดอกมันผูกมัดผมคือมันสิบ่ได้ไปใส่เอาเป็นว่าเอาสะดวกมองไหนกับมองหันล่ะคือจังกล้องถ่ายทอดสดทาง YouTube ถ้าผมสะดวกผมก็เนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ย Wi-Fi เริ่มแห้งแล้วเห็นป่ะถ้าเริ่มแห้งท่านบอกว่า50เมกคันปล่อยมาบ่เต็มมันก็ถ่ายทอดบ่ได้แล้วถ่ายทอดสดทาง YouTube บ่ได้มันก็กึกกักงึงักอยู่หั่นแหละมื้อนี้คลื่นเสถียรภารกิจมื้อนี้ไปทางอุดรก็ไปบ่ทันด่านดอกจะมีหลายหม่องอยู่ลูกหลานชื่อว่านุ่นประกายแก้วก็ถูกจับก็บ่ให้ฟังอยู่ก็บ่เป็นหยังดอกไปบ่พ้อกันแต่ว่าเป็นหยังอ่ะก็ยังมีอยู่ด่านลงด่านร้อยยังมีเห็นอยู่เนาะก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่เว้าถึงเรื่องใกล้ตัวผมก่อนที่ถึงเว้าเรื่องอ๋อเอารถป้ายแดงบ่เรื่องป้ายแดงมาป้ายแดงมื้อนี้มีนักธุรกิจมีนักธุรกิจท่านหนึ่งเพิ่นถูกจับรถป้ายแดงบ่แน่ใจว่าตอนเริ่มต้นนะครับเพิ่นบอกว่าอยู่ที่บ้านไผแต่ว่าตอนช่วงท้ายอยู่โน่นศิลาเอาเป็นว่าอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วกันเมาร่วมไปจริงๆรถมันค่อยครอบคุมหมดนะก็ปรากฏว่าเพิ่นป้ายแดงตรงนี้เป็นป้ายแดงของคนทรงบ่แม่นป้ายแดงของศูนย์เด้เพิ่นบอกว่าเป็นป้ายแดงของคนทรงปกติผมสิบ่เว้าเรื่องคนอื่น
แต่ว่าใส่สิทธิ์พาดพิงเพิ่นบอกว่าให้ป๋าเกียงไกรไทอ้อนไปเบิ่งแน่บ่ต้องไปเบิ่งเว้าให้แล้วที่จริงอ่ะนะครับเพิ่นเว้าหลายคำแต่ว่าคำที่ผมจับได้ใจความว่าสังคมซุมื้อนี้อยู่ยากสังคมนี้อยู่ยากเพราะหยังครับการจับการปรับนี่มุ่งเน้นบ่ได้มุ่งเน้นให้เป็นการกวดขันวินัยจราจรอีหลีมุ่งเน้นจะอยู่จำนวนเงินก็เลยเจอต่อดีนะบ่ได้เจออย่างอื่นเจอต่อย่าไปว่าเจอตีนบ่ได้มันเป็นคำหยาบดีนะเจอต่อครับคือกรณีดังกล่าวเนี่ยสามารถตักเตือนได้บ่ตักเตือนได้มันสิตายเลยแม่นบ่ก็บ่ตายดอกถ้าบ่จับแต่ว่าถ้าเบิ่งข้อกฎหมายอีหลีแล้วถ้าเบิ่งข้อกฎหมายอีหลีแล้วนะครับกรณีรถป้ายแดงผมก็เคยใส่รถป้ายแดงคือตามกฎหมายเราจะต้องลงสมุดควบคุมลงสมุดควบคุมว่าเมื่อนี้เดินทางออกจากตรงนี้จักโมงสิไปถึงจุดหมายปลายทางจักโมงทางศูนย์เขาสิให้สมุดเล่มสีน้ำตาลควบคุมเป็นสมุดพกเล่มสีน้ำตาลเพื่อจะเอามาควบคุมการเดินทางการใช้รถใช้ถนนกับบันทึกไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเรียกตรวจสอบอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายเขียนวางสันอิลิแต่ว่าในคณะเดียวกันบางท่านอาชิบรูบางท่านอาชิบรูถามว่าตักเตือนได้บ่ได้แต่ว่าบ่เฮ็ดดอกไหนๆก็เอื้อนแล้วคันตามกัน200ถ้าสั่นมันสิลุยพิซซ่ามันสิลุยตัวน่ะไปบอกกับร้อยเวรไปคุยกับร้อยเวรไปคุยกับพนักงานสอบสวนประมาณนั้นแต่ว่าแน่ใจนี่ผมบ่รู้จักซื้อเพิ่นนะครับผมฝากผมอยากได้ใบเสร็จที่ท่านจ่ายไป200บาทนะครับผมอยากได้ใบเสร็จผมจะไปตรวจสอบว่าด้านตรงเนี้ยนะถูกต้องบ่อันที่1ด้านตรงเนี้ยด้านที่ท่านจ่ายมื้อเนี้ยอันที่2ท่านได้เซ็นในสมุดบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองบ่ถ้าท่านบริเส้นถ้าท่านเส้นในเฉพาะใบเสร็จนะผมมีช่องทางที่ดำเนินการอยู่ครับฝากเนี่ยนะครับถ้าผู้ใดติดต่อนักธุรกิจท่านนี้ได้ที่เป็นเจ้าของรถ BM ป้ายแดงที่ถูกจับไปเนี่ยครับช่วงบ่ายๆบอกครับประมาณนั้นนะครับก็ฝากส่งมาให้นะหรือว่าทายส่งมาทางอินบ็อกซ์ผมก็ได้ครับทายหรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ผมก็ได้หรือว่าสิติดต่อสื่อสารผมมาช่องทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือทางไลน์ KRANG เกลียง2345ก็ได้ครับยินดีผมอยากตรวจสอบเบิ่งอ่ะครับว่าด่านที่ท่านถูกจับมาเนี่ยได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่ถ้าบ่ได้ปฏิบัติถ้าบ่มีพนักงานสอบสวนหรือว่าถ้าบ่ได้มีสมุดเล่มบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองเดี๋ยวผมดำเนินการเองครับเป็นหน้าที่ของผมนะขอบคุณหลายๆที่ให้ความสำคัญนะเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้ขอบคุณครับเรื่องต่อมาครับเรื่องหมวดแหวงเมื่อนี้ผมไปค้นเบิ่งเอกสารของผมแหละหมวดแหวงผมใส่เข้ามาจากหลักฐานเอกสารที่ผมเนี่ยผมสามารถที่สิเอาตำรวจคนเนี่ยนาสิเอาออกจากราชการได้บ่ยากเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วผมมีหลักฐานผมมีคนบังหลักฐานมื้อนี่ผมเห็นมันท่าเหยิงอยู่บ่เป็นหยังดอกมันอยากแสดงให้มันแสดงไปผมแสดงที่หลังดังกว่า หลายแท้ผมจริงๆน่ะด้วยความสงสารครอบครัวเขาดูความสงสารคิดว่าอาจจะเป็นปมได้ของเขาอะนะก็บ่อยากเห็นหยังแต่ว่าอ้าวเห็นแสดงบ่หยุดนะนักแสดงแล้วแสดงบ่หยุดก็เลยสิใส่บทโหดแล้วกันนะคนที่มีสำนึกที่ผมให้อภัยอะต้องมีสำนึกบ่แม่นให้อภัยเพราะว่ามาขอโทษเพราะว่าอยากให้ผมให้อภัยบ่เอาแบบนั้นถ้าท่านก็ต้องไปพิสูจน์กันนี่หลายคนนะบอก
จังดาบสมยศอยู่ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะบ่อยากให้ผมให้อภัยเพราะว่าเบิ่งลักษณะแล้วนาสิบ่ได้เกิดจากสำนึกว่าจะของเฮ็ดผิดนะสำนึกว่าจะของเฮ็ดผิดก็หลายคนก็พยายามดึงผมให้เฟแต่ว่ายังบ่ทันได้เฟบ่เป็นหยังดอกเขาสิสำนึกบ่สำนึกก็สร้างหวนเถาะมันบ่สำนึกมื้อนี้มื้อหน้ามันก็สิสำนึกดอกติคิดเอาคิดไปในทางที่ดีมันสิบ่ได้หนักเจ้าของหลายเกินไปถ้าคิดเอาในทางที่มันบ่ดีมันก็สิหนักเจ้าของหลายเกินไปเอาที่มันดีมันดีเอาที่ชอบที่ชอบล่ะตายไปแล้วมันบ่ได้ไปได้ที่เขาให้ไปได้ที่ชอบที่บ่ชอบมันบ่ให้ไปยังมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วบอกให้ไปได้ที่ชอบนะเดี๋ยวบอกแหวงก็สิได้ไปที่ชอบที่ชอบล่ะเดี๋ยวสิได้ไปแล้วผมอาจจะได้ใช้เวลาระหว่างอาทิตย์หน้าอาจจะเดินทางกรุงเทพเพื่อไปดําเนินการเรื่องเราเนี่ยครับยังมีค้างคาอยู่ประมาณเป็น10เรื่องอยู่ครับบางเรื่องผมเปิดเผยได้บางเรื่องเปิดเผยบ่ได้ผมบ่จําเป็นต้องเอาความจริงมาบอกให้ทุกเรื่องอ่ะว่าผมดําเนินการหยังไปแน่แต่ว่าเมื่อผลของการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายแล้วนั่นแหละผมสิออกมารายงานแต่ว่าบางเรื่องผมก็ต้องรายงานมีบางเรื่องก็บ่มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมอาจสิบ่เว้าก็ได้ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกเรื่องนึงเรื่องลูกละนาดลูกละนาดที่อยู่หน้าบ้านก็เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่บ่ใหญ่ดอกเป็นหมู่บ้านอยู่ประมาณที่อยู่จริงๆอยู่7 80หลังคาเรือนนี่แหละแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องรถล่าแล่นเร็วเนาะไอ้พวกสัตว์เลี้ยงพวกไก่พวกหยังเนี่ยคือที่จริงอ่ะเหยียบไก่เหยียบกาเขาตายมันก็ต้องจริงๆมันต้องจอดถามเขาบ้างสิเอาว่าเอาอีกเรื่องนึงแต่ว่าบ่แม่นแล่นเร็วจนเกินอันตรายอ่ะอยู่ในถนนเส้นในบ้านเขาบ่ให้แล่นเกิน60หรอกโอแม่งอันนี้แล่น100แล่น80แล่น100นะกับผมก็จริงๆอ่ะผมอยู่หมู่บ้านคุณน่าไร่อยู่ในหมู่บ้านคุณน่าไร่เนี่ยมันสิมีลูกระนาดผมในคณะในฐานะเคยเป็นกรรมการหมู่บ้านก็ได้ใส่ลูกระนาดไว้ป้องกันบ่ให้รถแล่นเร็วผมก็เข้าใจว่านาสิเฮ็ดได้ผมก็เลยเฮ็ดลูกระนาดไว้อยู่หน้าบ้าน2ลูกก็เมื่อมีทักท้วงแล้วเขาไปเบิ่งข้อกฎหมายปรากฏว่ามันผิดกฎหมายพอมันจะต้องขอมันต้องมีประชาคมมันต้องขอคันสั้นบ่เป็นหยังดอกเพียงแต่ว่าอยากวัตถุประสงค์อยากลดความเร็วในเมื่อว่ามันผิดกฎหมายรู้แล้วว่ามันผิดกฎหมายคือบอกแล้วว่ากฎหมายมันบ่จําเป็นต้องรู้ทุกคนทุกเรื่องก็เลยไปทุบออกเลยไปทุบออกกระทุบออกก็เลยเป็นประเด็นกับลูกหลานกับเด็กน้อยอยู่แถวบ้านนี่อาจจะเกิดความเครียดแค้นหรืออาจจะมีปมในใจคือในอดีตที่ผ่านมาปี2000ประมาณ2552เนี่ยผมเคยเอาคู่2คนออกจากราชการฐานทุจริตเงินอาหารกลางวันเด็กน้อยที่จริงลูกหลานผมไม่ได้เรียนอยู่นี่เด้ไม่ได้เรียนหมู่บ้านแต่ว่ามีอยู่มือหนึ่งเด็กหน่อยบ่ได้กินข้าวโรงเรียนย่างเขามากินข้าวแล้วก็คนที่เคยเฮ็ดกับเขาก็บ่ได้เฮ็ดก็บอกว่าเงินบ่มีแล้วเอาเงินบ่มีไปใส่คู่ทุจริตเอาไปหมดแล้วมีการเบิกเงินเอาไปหมดแล้วแล้วบ่มีเงินจ้างผมพยายามเตือนให้เอาเงินมาคืนแต่ว่าบ่เชื่อสุดท้ายผมก็เลยไปดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสุดท้ายศาลพิพากษาสู้กัน3ศาลครับศาลพิพากษาจำคุกตอนนี้ก็ยังจำคุกอยู่นี่ล่ะผลของการทุจริตนี่คือส่วนหนึ่งที่ผ่านมาในสังคมที่ผมเห็นบ่ได้มาอวดอ้างอย่างเพียงแต่บอกว่าบังเอิญมันก็มีลูกหลานของเขาอะนะอาจจะโกรธแค้นเอียงผมอะพยายามสั่งปั้นน้ำเป็นตัวอ่ะเนี่ยมีอยู่แหละดำเนินการทั้งคดีก็ว่ากันไปอันน่ะแต่ว่าในส่วนที่ผมเฮ็ดเรียบร้อยคือทุบออกไปเรียบร้อยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกูดูบ่หยุดคำว่าบ่หยุดก็คือทางองค์การบริหารส่วนตำบลกูดูอาจสิโดยนายกกับคนบ้านนี่แหละฮะนายกคนบ้านนี่แหละก็เอาไปส่งเรื่องไปทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเรื่องบ่รู้ว่าประสงค์ดีหรือประสงค์ไรส่งเรื่องบ่เข้าใจส่งเรื่องไปทางสำนักงานอัยการให้ตรวจสอบว่าสิดำเนินการจังได๋ต่อไปประมาณนั้น
กะว่าเป็นยังครับกะใส่ซิปตรวจสอบใส่ซิปทั้งกระบวนการยุติธรรมใส่ไปเลยว่าเป็นยังแต่ว่าผมมองมึงแล้วว่านายสิเป็นเพราะว่าผมไปตรวจสอบโครงการโครงการในหมู่บ้านแห่งเนี้ยมีปัญหาเรื่องการใส่น้ำมีปัญหาเรื่องการใส่น้ำอุปโภคบริโภคก็ประมาณมาแล้วมาอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกแก้ปัญหาบ่มีที่สิ้นสุดคือไปสร้างถังสร้างถังสูงงบประมาณประมาณ2ล้านเศษๆประมาณ2ล้าน2ล้านหาย2ล้านเก้านี่ล่ะประมาณนั่นล่ะครับปรากฏว่าสร้างแล้วบ่มีแรงน้ำสร้างแล้วบ่มีแรงน้ำแล้วผมบ่เข้าใจว่าให้สร้างได้จังได๋ให้สร้างได้จังได๋ตอนเฮ็ดแผนน่ะมันมีบ่อน้ำบาดาลอยู่บ่อนึงอยู่บริเวณวัดใกล้ๆวัดอันนี้ผมเอาให้เป็นบทเรียนเด้อแต่ว่าบ่อน้ำแห่งนั้นมันบ่สามารถดูดขึ้นมาใส่ได้เพราะว่าน้ำมันแห้งมันบ่มีน้ำแล้วเมื่อทราบกรณีดังกล่าวการที่สิเอาถังน้ำหอน้ำสูงระดับงบประมาณ2ล้านกว่าบาทเอามามันเป็นสิ่งที่ดีบ่สิ่งที่ดีแต่ว่าบ่แม่นสร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์เอามาสร้างไว้แล้วประชาชนก็บ่ได้ใส่ก็ด้วยของอบต.อีกคือเก่าก็เลยมาเจาะน้ำปรากฏว่าเจาะแล้วมันก็บ่มีน้ำผมบ่เข้าใจดอกว่าการสร้างถังด้วยงบประมาณ2ล้านกว่าบาทน่ะสร้างแล้วบ่มีน้ำสร้างไว้ฮะสะแตกหยังการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเบิ่งว่าเอามาสร้างมันต้องสร้างที่มีน้ำครับน้ำบ่ได้ใส่ก็เลยมีการหางบประมาณจากภายนอกมาเจาะเรื่องเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบน่าสิมีคนติดคุกติดตารางเพราะเรื่องเนี่ยครับมีสาอยู่ทั้งทางที่นี่ต่อมาก็มีสามีบ่อน้ำเอิ้นสาก็มีการขุดลอกปรากฏว่าน้ำที่มีบ่อบาดาลบ่อบาดาลตรงเนี้ยมาทีหลังคือมาเจาะบ่มีงบประมาณทั้งอบต.เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเจียนงบประมาณมาส่วนนึงก็เลยมาเจาะจ่ายเป็นค่าน้ำมันให้อบจ.เขามาเจาะให้จ่ายเป็นค่าน้ำมันให้เจาะมันบ่มีน้ำเจาะได้มันก็บ่ได้ใช้คือเก่านั้นบ่มีน้ำชาวบ้านยังมีปัญหาอยู่คือเก่าแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏอะคือว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องเรานี่อีกอย่างนึงไฟฟ้าถนนหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่แปลกที่สุดในประเทศไทยที่มีไฟฟ้าส่องอยู่ถนนตลอด24ชั่วโมงเป็นหมู่บ้านที่แปลกที่จริงบ่อยากเว้าหรอกต้องเห็นทั้งอบต.ลูกแม่ทั้งผมไอ้สิเว้าสิเว้าสิตรวจสอบมันทุกโครงการอย่างเข้มข้นนั่นล่ะแปลกพญานถามว่าเป็นหยังค่อยบ่เฮ็ดสวิตปิดเปิดไอ้นี่มันสูญเสียงบประมาณของประเทศนะสิมาอ้างว่าเฮาบ่ได้เสียค่าไฟถูกต้องเฮาบ่ได้เสียค่าไฟแต่ธรรมาภิบาลนี่จิตใจอ่ะของพวกคุณน่ะพอคนรับผิดชอบคืออบต.องค์การบริหารส่วนตำบลกูดูที่เขาต้องรับผิดชอบที่เขาต้องดูแลนี่เป็นบ้านนายกเองนะเป็นบ้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยนะแต่ว่าหรือว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษคำว่าสิได้สิทธิพิเศษก็คือนะครับแป๊บเดียวเข้ามาได้สิทธิพิเศษก็คือว่าสามารถเปิดไฟได้ตลอด24ชั่วโมงบ่เข้าใจเนี่ยผมว่าออกไปนี่ถ้าเบิ่งดีขึ้นเนี่ยมืออื่นเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยผมปล่อยโอกาสมาหลายเดือนแล้วนะปล่อยโอกาสให้แก้ไขให้ปรับปรุงแก้ไขนะก็ขออนุญาตเสียมารยาทคือมันเจ็ดเทื่อแล้วคือคนเฮานั้นมันต้องมีมารยาทคือโทรมา7เทื่อผมกดถิ่ม7เทื่อก็ยังโทรอยู่7เทื่ออาเมนป่ะอันนี้เฮาเว้าตรงไปตรงมาบ่ต้องมาโลกสวยหรอกคือมันสิโทรอีหยังหนักหนาถ้ากดถิ่มแล้วอ่ะเออนะคนเบิ่งอยู่ตั้งเป็นพันน่ะเขาต้องมาเสียเวลากับคุณน่ะคุณต้องเข้าใจบ้างอ่ะเนาะอ่ะ
มันบ่แม่นเฉพาะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงถนนอยู่ข้างอบต.ก็ดูอ่ะปรากฏว่าสร้างอยู่ในระหว่างประกันแต่ว่ามีโครงการนึงทับลงไปแล้วเอออ่ะจริงๆเนี่ยว่าสิบ่เฮ็ดหยังดอกก็ถือว่าพยายามให้เกียรติมาตลอดคิดว่าบ้านนึงเมืองเดียวกันผมบอกแล้วว่าเซ็นกันระวังผลประโยชน์กับตำแหน่งอันทรงเกียรติที่มีอยู่เนี่ยมันบางผมไม่ได้ว่าผู้ใดทุจริตคนที่บอกว่าผู้ใดสิทุจริตคือปปท.ปปท.เขาสิเป็นคนบอกปปช.สิเป็นคนบอกเองผมยังรับรองยังเปิดรับเรื่องร้องเล่าร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ว่าผมขอเบิ่งเป็นเอกสารก่อนแล้วผมสิเว้าให้บ่แม่นว่าเอาเฉพาะตำรวจเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนี่ยอบต.เทศบาลอบจ.ไหนๆก็สิเฮ็ดละเฮ็ดมันทุกนาละงานมันมีโอกาสเฮ็ดได้ก็เฮ็ดถ้าผมบ่เฮ็ดก็บ่มีผู้เฮ็ดหรอกเว้าออกไปจังซี่ส่วนราชการน่ะเขาเบิ่งจะหวังว่าสิปรับปรุงให้มันดีขึ้นติเพื่อก็แต่ว่าอันใดมันซุ่มเสี่ยงจังหอถังสูงอ่ะนะมันต้องมีคนรับผิดชอบครับ2ล้านกว่าบาท2ล้าน9หรือ2ล้าน5นี่แหละผมจําบ่ได้มันต้องมีคนรับผิดชอบผมบ่รู้ว่าการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อหยังวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อหยังเอามื้อนี้เว้าบ่โดนนี่30นาทีเสร็จๆเว้าบ่โดนมื้อนี้เพราะว่ามื้ออื่นสิไปทางเพิ่นละทางบึงกาฬสิไปเลาะบึงกาฬสัก2มื้อเสือมาแล้วได้เสือเดี๋ยวเว้าเรื่องเสือก่อนเสือ FC มาละมื้ออื่นสิเริ่มส่งเสือสีขาวก่อนส่วนเสือสีดําเนี่ยสิส่งวันจันทร์วันจันทร์ส่งเสือสีดํามื้ออื่นสิส่งเสือสีขาวผู้ใดสิสั่งขาวกับดําเนี่ยทาอีกวันจันทร์ค่อยสิได้ส่งสีดําสีดําส่งวันจันทร์สีขาวส่งมื้ออื่นนะเสือ FC มาเรียบร้อยแล้วเรื่องด่านหลังจากที่ผมกลับจากชลบุรีมาผมก็บ่รู้เป็นหยังอ่ะตอนที่ผมไปอาจสิมีแน่บ่มีแน่แต่ว่าหลังจากกลับมาล่ะด่านเต็มเหมือนที่นี่ผมฝากถึงท่านน่ะเมื่อกี้ก็โทรมาหลายรอบหลายเพื่อคนกันยังโทรมาว่าให้ไปเบิ่งมองหันมองนี่ให้แน่จังสาวอุดรนครเพชรน่ะที่เพิ่นบอกอ่ะครับผมเป็นเพียงคนเดียวผมให้คำพี่ไปแล้วผมให้หลักการไปแล้วผมให้วิชาการไปแล้วผมให้วิธีการสังเกตหลายคนยังถามว่าสิเบิ่งจังไหนเบิ่งด่านลอยท่านต้องศึกษาเอกสารที่ผมให้ท่านไปก่อนท่านเบิ่งแล้วอ่านแล้วเข้าใจแล้วนั่นแหละท่านไปเบิ่งว่ามันเป็นไปตามนี้บ่ถ้ามันบ่เป็นไปตามนี้แสดงว่ามันบ่เป็นด่านมันบ่เป็นสิ่งที่ตั้งถูกต้องตามกฎหมายมันเถื่อนน่ะพอมันเถื่อนเสร็จเรียบร้อยจังที่ผมว่าสิเบิ่งเนี่ยผมบ่กล้าระบุว่าเป็นด่านบ้านไผ่หรือโน่นศิลาที่มีปัญหาเรื่องป้ายแดงนั่นน่ะมันจะต้องเบิ่งไปแต่ละเรื่องไปเรื่องแรกเลยคือขอกำหนดว่าต้องมีคำว่าหยุดต้องมีอักษรคำว่าหยุดภายใต้อักษรคำว่าหยุดทางบนถ้าเป็นขึ้นต้องมีไฟวับๆทางล่างคำว่าหยุดจะต้องมีชื่อยศตำแหน่งชื่อนามสกุลยศตำแหน่งของผู้ควบคุมด่านใต้ซื้อยศตำแหน่งนั่นก็คือว่าหากพบเจ้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งผู้บังคับการเขาใส่คำว่าผู้บังคับการเลยนะแล้วก็มีเบอร์โทรพร้อมใส่เบอร์โทรเข้าไปพร้อมว่าเป็นใส่เบอร์0 4 2ใส่เบอร์อย่างนี้มันโทรบ่ได้มันต้องใส่เบอร์ที่โทรได้อันนั่นล่ะอันนึงวิธีสังเกตอันที่2ปากกว้างไหลปากกว้างไรบินเขาปั๊บไปมันม่านมีผจญเอาทุกดอกเนาะม่านก็ได้อันที่สองเบิ่งกล้วยลักษณะกล้วยไอ้ที่จอดไอ้ที่อยู่ตามใต้สะพานลอยอยู่เฉลิมไทยน่ะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตรงนั้นเป็นด่านลอย
เป็นด่านลอยเฉลิมไทยสี่แยกไฟแดงแถววงเวียนที่จริงในการตั้งนี่มันต้องบอกให้เขาบอกอยู่แล้วว่ามาตรา38ตั้งว่างสิ่งกีดขวางตั้งกองว่างสิ่งกีดขวางบนถนนแม่นบ่เขาบ่ให้ตั้งอยู่แล้วเขาบ่ให้ว่างอยู่แล้วถ้าพวกเจ้านี่บ่ตั้งบ่ว่างเจ้าอยู่ๆพวกเจ้าก็ไปจอดอยู่ทั้งนั้นจับเอาจับเอาจับเอาใช่มันบ่แม่นเนี่ยถ้าท่านเบิ่งตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่บ่ยากพอเบิ่งตรงนี้แล้วท่านรู้แล้วว่ามันบ่ถูกต้องต่อมาครับการบันทึกคลิปการบันทึกคลิปการบันทึกวิดีโอการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งก็ดีท่านสามารถบันทึกได้แต่ว่าอย่าให้เป็นลักษณะการกีดขวางหรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่านที่ถ่ายอยู่ไกลๆท่านถ่ายไปเลยพอถ่ายไปแล้วบักใดมันบ่ให้ถ่ายบักใดมันไปลบนั่นให้เอากล้องอีกตัวนึงถ่ายซื้อมันมาเอายศมันมาเอาซื้อมันมาผมสิดำเนินการให้ในระหว่างที่ท่านเบิ่งตรงนี้แล้วมันบ่เป็นตามต่อมาบางด้านมีการตรวจเหนียวบางด้านมีการที่มีด้านมีการตรวจเหนียวเนี่ยมีการฟ้องร้องอยู่นนท์น้ำเกี้ยงนนท์น้ำเกี้ยงหรือน้องนนท์น้ำเกี้ยงนะที่มีพันตำรวจโทรนายนึงอ่ะไปเรียกตรวจชีทางปปท.ก็ให้ชี้แจงมาแล้วว่าเป็นการกระทำลักษณะการกระทำท่านได้รับอนุญาตท่านมีใบแต่งตั้งท่านมีอย่างบ่มันมีกฎหมายมีข้อบังคับควบคุมอยู่แต่ว่ามันหนักกว่านั้นอ่ะตั้งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาอยู่ที่สีดามีประเทศไทยแห่งเดียวเนี่ยน้ำฉี่ทั้งมัดคน8 9คนเอาไปเทร่วมกันแล้วเอาไปตรวจพอไปตรวจเสร็จแล้วคันมาเจอค่อยมาตรวจเลี่ยงตัวค่อยมาตรวจเลี่ยงตัวอีกโอ้ยมีประเทศไทยแห่งเดียวไอ้ที่บ่มีอำนาจสามารถเฮ็ดได้อะอันนี้แหละคือเป็นข้อกังขาข้อเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนถ้ามีลักษณะการตรวจฉี่เนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าบ่ถูกต้องแล้วขอสามารถขอเบิ่งบัตรขอเบิ่งบัตรเจ้าหน้าที่ที่ตรวจฉี่ได้อย่าลืมถ่ายคลิปป้องกันตัวเองไว้พร้อมนะต่อมาถ้ารถที่กระทำความผิดให้ท่านถามเลยเวลาเซ็นซื้อในเอกสารในใบเสร็จรับเงินถามมาผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนเฮาสิได้รู้เพราะว่ายศคือกันนะยศก็ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตีคือกันมัดแต่ว่าเฮาบ่รู้เฮาบ่รู้หรอกว่าผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนเฮาสิได้รู้ว่าผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนและก็อย่าลืมถ่ายคลิปไว้หลังจากที่เขาปรับของเฮาเรียบร้อยสมมุติว่ากรณีมีความผิดท่านเซ็นในใบเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกใบนึงที่ท่านต้องเซ็นคือสมุดบันทึกสีเหลืองสมุดบันทึกสีเหลืองเล่มข้างในสีเหลืองมันสิมีถามว่าซื้อพ่อซื้อแม่ประกอบอาชีพหยังสิไปเส้นซื้ออยู่ช่องผู้ต้องหาอันนั่นล่ะความผิดหลังจากที่เฮาเส้นแล้วเรียบร้อยแล้วความผิดในคดีดังกล่าวสิระงับไปทันทีเป็นกระบวนการปรับที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับแล้วก็มีพนักงานสอบสวนเส้นแต่ว่าถ้าผิดไปอย่างนี้แสดงว่าบ่แม่นแสดงว่าตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วเนี่ยง่ายๆซะเนี่ยเพียงง่ายๆซะนี่ถ้าตรงไหนถ้าแต่ว่าส่วนใหญ่อีกเรื่องนึงเมื่อกี้เนี่ยในคลิปของป้ายแดงอะครับในคลิปของป้ายแดงผมมีหนังสือของตำรวจผู้ท่อนมีหนังสือสั่งการว่าห้ามปรับอยู่ข้างถนนให้ออกใบสั่งห้ามปรับอยู่ข้างถนนเดี๋ยวผมสิเอามืออื่นเดี๋ยวสิเอาหนังสืออันเนี้ยเอามาให้เบิ่งแล้วเอาไปโหลดไปก็เนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยตรงเนี้ยมันเคยเกิดกรณีตรงนี้มันเคยเกิดกรณีว่าเส้นซื้อแทนพนักงานสอบสวน
บ่แน่ใจว่าเป็นภาค3หรือภาคใดครับหรือภาค4นําหรือภาค1ถึงภาค9บ่แน่ใจก็จําบ่ได้งานมันหลายเดี๋ยวผมสิเอาเอกสารอันเนี้ยอ่ะเอาไปแช่อยู่ในโพสต์แล้วค่อยโหลดออกไปเพราะว่าการที่ท่านบอกว่าเอามาบริการประชาชนท่านรู้บ่ว่าการตั้งด่านลักษณะจริงสิการตั้งด่านลักษณะยุ่งสิโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในสภาพข้อเท็จจริงมันเป็นการลักษณะตั้งด่านลักษณะคือเครือข่ายใยแมงมุมการตั้งด่านเพื่อกวดขันพวกโจรชกชิงวิ่งเล่าแต่ว่าบ่ได้เอามาให้แสวงหาผลประโยชน์แบบนี้การตั้งด่านลักษณะอย่างนี้มันจะต้องจริงอยู่ท่านขอผู้การท่านขอไว้มันเป็นคำสั่งเก่าแต่คำสั่งใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเซ็นผมเชื่อว่าเขาบ่เซ็นเป็นหยังคอยให้เส้นคอยเอามาปรับอยู่ข้างถนนชี้เฉลยให้ฟังมันเกิดปัญหากรณีนี้ครับเกิดปัญหากรณีที่ว่าถ้าเส้นถ้าออกใบสร้างไปแล้วส่วนใหญ่บ่ได้มาจ่ายค่าปรับบ่ได้จ่ายไม่จ่ายค่าปรับหรือจ่ายค่าปรับน่ะล่าช้าแต่ว่าแม่ถึงว่าสิแม่ถึงแม้ว่าสิล่าช้าแต่ว่ากะมันมีกฎหมายบังคับมันมีกฎหมายควบคุมอยู่นี่มันมีระเบียบควบคุมว่าถ้าบ่จ่ายตามนี้มันสิเป็นจังซี่ท่านต้องปรับมาจังซั่นท่านต้องออกหมายเรียกนี่แหละครับสิ่งนึงคือว่าต้องจ่ายอยู่หันเพราะว่ามันสิมีคนมารับผิดชอบงานมันสิพอกเป็นหางหมูขึ้นมาพอกจังไหนถ้าบ่มาจ่ายตามกำหนดแล้วพนักงานสอบสวนจะต้องออกหมายเรียกมันสิยุ่งยากในการไปลื้อในการค้นทะเบียนรถต้องไปลื้ออยู่ขนส่งในการค้นทะเบียนรถคันนี้ในการออกหมายเรียกมันนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าตอนที่เส้นในค่าปรับน่ะการออกใบสั่งน่ะมันออกมันส่วนใหญ่เขาไม่ได้ที่อยู่เขาเขียนเอาแค่นั้นมันต้องไปลื้อเบิ่งหมายเลขทะเบียนรถถึงผู้ครอบครองรถขั้นที่กระทำความผิดน่ะมันก็เลยเฮ็ดให้กระบวนการขั้นตอนมันซ่ามันยุ่งยากเพราะฉะนั้นบ่แม่นว่าเขามาอำนวยความสะดวกให้เฮาเด้บ่แม่นเด้บ่แม่นว่าเขาอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเขานั่นล่ะเขาถึงอยากให้เฮาปรับอยู่หั่นไงมันง่ายปรับอยู่หั่นคือปรับแล้วเลยบ่ต้องไปเฮ็ดงานอีก 2-3 อย่างไปออกหมายเรียกไปค้นทะเบียนไปส่งจดหมายโอ้ยุ่งยากคักเห็นป่ะสิ่งที่เขาบอกว่าเฮ็ดเพื่อประชาชนน่ะมันบ่แม่นแล้วนายก็พูดอยู่ตลอดเวลานายก็บอกอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์การแดกๆบ่เคยดีขึ้นเลยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีผมบ่รู้นะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า FC ผมมีอยู่ชลบุรีหลายก็ได้เครือสหพัฒน์บันเทิงทั้งกลางวันบันเทิงทั้งกลางคืนมืดมือมืดคืนย้อนกลับมาเบิ่งป้ายแดงว่าเรื่องป้ายแดงมีสพ.แห่งหนึ่งจับรถป้ายแดงของอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแห่งหนึ่งบ่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเพิ่นสิเสียหายเพิ่นกับพยามชี้แจงพยามเว้าจาพยามสื่อสารบ่ยอมคือบ่ฟังเหตุและผลคือต้องตามนี่เป๊ะคือหยังครับคือคอมพิวเตอร์คือเครื่องจักรคือนายสั่งแม่แล้วกูบ่สนน่ะมึงสิเว้าจังได๋คือบ่ฟังได้ก็บ่เข้าหูเขาตาเขาคิ้วไปเลยสุดท้ายเนี่ยมือเศร้ามาเห็นป่ะได้ไปกราบขอขมาท่านแม่แต่กฎหมายแม่แต่ศาลนะครับในการพิจารณาคดีแต่ละคดีในการพิจารณารับสารภาพยังลดให้เครื่องหนึ่งยังลดให้หนึ่งในสามต้องเบิ่งเจตนากฎหมายอาญานี่เขาต้องเบิ่งการกระทําผู้ผิดต้องเบิ่งเจตนาเด้ถ้าพิจารณาแล้วบ่มีเจตนาแล้ว 50-50 ศาลยก
ต่ว่าตำรวจบ่ยกอ่ะเออศาลสิยกก็ซักแต่ว่าตำรวจบ่ยกที่จริงน่ะกระบวนการยุติธรรมนี่ศาลถือว่าสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมของประเทศทุกประเทศที่ต้องเคารพสิพอใจบ่พอใจแต่ว่าของตำรวจมีโอกาสเปิดให้ใส่ดุลพินิจแต่ว่าดุลพินิจที่ใส่เนี่ยเป็นดุลพินิจที่ใส่เอื้อประโยชน์แก่ตัวเองมากกว่าสิเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนทุกมื้อเนี่ยนะครับรถแรกต้องยอมรับว่ารถหลายคักอีหลีแล้วก็ด้านกันหลายคักอีหลีแล้วก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาทั่วประเทศเมื่อวานนี่นี่ตำรวจแล้วก็เอกชนคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งมาเว้าจาเรื่องค่าปรับว่าเงิน 50% ไปใส่เงินอันนี้ไปใส่ไปใส่ผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าน่าจะเป็นการสร้างกระแสในช่วงระวังกำลังสิบปฏิรูปเดี๋ยวนี้คณะทำงานปฏิรูปสำนักงานตำรวจกำลังทำงานกำลังศึกษากำลังแสวงหาข้อมูลผมเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตั้งแต่เดือนกันยาอาจสิบ่โดนปีที่แล้วจนณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นึงน่ะที่มีเอกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องด่านหลายที่สุดมีโอกาสสินำเอกสารสินำวิดีโอวิดีทัศน์เรานี่แหละครับไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เพื่อนในเบิ้งผมเชื่อครับว่าถ้าผมเล่นไปอยู่ตรงนั้นน่ะผมมีด่านน่ะผมมีด่านแน่นอนแล้วประชาชนก็สิบ่เฮ็ดผิดกฎหมายพร้อมถ้าผมได้ไปมีส่วนอยู่ตรงนั้นนะ1บ่มีด่าน2ประชาชนสิเฮ็ดสิบ่เฮ็ดผิดกฎหมายอ่ะหรือว่าเฮ็ดผิดน้อยที่สุดแต่ว่ามีด่านตรงกันข้ามอ่ะเฮาต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรัฐบาลมีงบประมาณพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาอ่ะพยายามที่จะเอาองค์ความรู้มาให้ประชาชนบ่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลไหนย่านเขารู้ท่านย่านยังจักยางอ่ะเนี่ยประเทศการพัฒนามันเลยเป็นไปด้วยความล่าช้าเบ้าอีกกระถืออีกแล้วว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วกฎหมายที่ออกมาบังคับใส่เขาสิบ่เห็นให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนากฎหมายที่ออกมาสิเฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหัวละแหงเขาบ่ได้สนใจหรอกว่าประชาชนที่อยู่จังไหนกินจังไหนเขาบ่สนใจแล้วเขาก็บ่ได้เดือดร้อนในสิ่งที่เขาออกกฎหมายตรงนั้นมาบังคับใส่นี่บางประเทศนี่บางประเทศออกกฎหมายเป็นผู้ออกกฎหมายเองแล้วกันชุดท้ายก็ออกมาเป็นรับสมัครลงสสลงสวลงเป็นผู้แทนเอียงอ่ะเป็นผู้เขียนกติกาเองแต่ว่าเห็นป่ะบ่อายเขาบ่อายอ่ะแต่ว่าประชาชนเห็นเราสมเพชนี่ผมเว้าถึงประเทศสารคันนะถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งในประเทศสารคันเนี่ยนะสีสอนมวยอีกคนอีกกลุ่มนึงอ่ะสีสอนมวยคนอีกกลุ่มนึงอ่ะผมว่าเล่นการเมืองผมไม่มีขวดสีเหลืองผมไม่มีขวดสีแดงผมไม่มีขวดสีใดๆทั้งสิ้นอ่ะผมว่าเล่นการเมืองผมเว้าได้เพราะผมไม่ชอบการเมืองเนี่ยประเทศแห่งนั้นแหละถ้ามีการเลือกตั้งนะสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนน่ะสิ่งที่เขาอัดอั้นอยู่น่ะนะมันสิระเบิดออกมาเลยค่อยเบิ่งมันสิถล่มทลายเลยอ่ะใส่เข้ามามันสิถล่มทลายบ่รู้ว่ามันสิเกิดหยังขึ้นนะแต่ว่าผมคาดการไว้บ่แม่นประเทศไทยฮะประเทศสารคันผมยกประเทศสารคันผมว่าบ่ได้เว้าเรื่องประเทศไทยการเมืองยังสิสู้กันไปอีกกับประเทศแห่งนั้น
าผมมีโอกาสนะถ้าผมมีโอกาสแต่ผมว่าผมเล่นอย่างนึงในประเทศสารคันแห่งนั้นนะ1มันต้องห้ามทีวีอ่ะห้ามโทรทัศน์ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอ่ะเพราะถ้าตาใดที่มีสื่ออยู่ในมืออ่ะมันสิมีการโฆษณาชวนเชื่อฟังนั่นก็สิฟังแต่ฟังนั่นฟังนี่ก็สิฟังแต่ฟังนี่ล่ะฟังไปฟังมามือนึงไปเชิญหน้ากันเกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันลบล่าฆ่ากันพ่อๆก็อู่กันด่าละวันด่าพุ่นละทั้งตะวันออกกลางมันต้องบ่มีโทรทัศน์ไอ้ที่มาปลุกระดมโฆษณาส่วนเสือเรานี่ต้องบ่มีไอ้หัวโจกๆทั้งหลายนะหัวโจกๆทั้งหลายนะต้องนิมนต์ไปอยู่อีกประเทศนึงในระหว่างการเลือกตั้งนิมนต์เขาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ให้ประชาชนอยู่ตามภาษาประชาชนเลือกตั้งกันอยู่ตามภาษาประชาชนนั่นแหละคือความต้องการที่แท้จริงว่าไปว่ามาว่าไปฮอดเรื่องการเมืองแล้วบัดนี้ว่าไปว่ามาเขาฮอดเรื่องการเมืองเลยบัดนี้เอาละพอสมควรพอสมควรว่าสิบ่าวๆหรอกขอเปิดเพลงอีกจักเพลงเนี่ยเป็นเพลงของท่านอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเอ๊ะที่จริงอ่ะอยากเปิดเพลงเพื่อนผู้เก่าเพลงหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าอ่ะบ่เป็นหยังน่ะเขียวเขียวมาเลยเว้ยเขียวอ่ะเขียวชนบุรีมาแล้วอ่ะพอสมควรนะผมสิพักก่อนตื่นแต่เช้าเว้าเรื่องบักแหวงได้บักแหวงอ่ะบักแหวงอ่ะผมจองกฐินแล้วนายเร็วๆนี่ละเร็วๆนี่ละสิ่งที่เอกสารที่ผมมีอยู่หรือว่าหลักฐานที่ผมมีอยู่สามารถมันเอามันออกจากราชการได้อ่ะต้องติดตามนะต้องติดตามทุกครั้งที่แม่ยิ้มให้แอบน้ำตาไหล
เก็บตัวอย่างดินหลาเหนือฟ้าอันดามันบินผ่านแสงตะวันเจิดจ้าหอบฝันฝ่าคลื่นทะเลมาหอบใบปริญญาที่แม่รอนักฆาตกรหิบชยาปัญญาธรรมเพียรรามส่องน้ำความหยุดปิดธรรมนำจิตวิญญาณยึดความซื่อสัตย์ยืนหยัดด้วยอุดมการที่ตึงสุดท้ายคือสารตามรอยพระปณิธานราชันแค่มองสบตาก็รู้คุณค่าภาษาหัวใจทุกครั้งที่แม่ยิ้มให้แอบน้ำตาไหลเชื่อมใจผูกพันรอยยิ้มของแม่คือรักแท้เติมใจทุกวันชีวิตก้าวข้ามฝันวันมาถึงวันนี้คนบางเราได้โชคดีรางวัลที่แม่ต้องการขอมอบใส่ตาอาจารย์คิดจินดากุลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ละกันคนแต่งคนร้องก็คือเกียรติยศพลเยี่ยมโอกาสนี้ขอได้รับความขอบคุณมือหนาพ่อกันไหมมืออื่นสิไปทั้งบึงการคนละสิไปมีประชุมอยู่โรงแรมอีหยังวันๆน่ะมีประชุมวันที่14สิไปเลาะละกันวันที่14ย่ําบ่ายๆแรงๆสิมาเลาะอยู่อุดรคืนนึงสิไปเลาะอยู่บึงการคืนนึงไปพ่อพี่น้องคนละเห็นทั้งคนละผู้ใหญ่นัดกันไว้แล้วนะสิไปถ่ายทอดสดอยู่แถวริมบึงนั่นล่ะผู้ใดอยู่ทั้งบึงการพ่อกันพุ่นเด้อมื้ออื่นนัดกันครับพระนิจจังหวัดหมู่เดียวกันพระนิจจังหวัดบึงการท่านหยุดวันดีมื้อนี้ประชุมร่วมกันครับท่านพระนิจจังหวัดบึงการนะก็ขอบคุณหลายๆในส่วนของ YouTube ยังอยู่ผมยังอยู่ใน YouTube ต่อไปแต่ว่าในส่วนของ Facebook ขออนุญาตล่ำลาพี่น้องไปก่อนลาตีสวัสดิ์มื้ออื่นพอกันไปขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ว่า YouTube ยังอยู่